สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ข่าวค้นนข่าวกับผมมาราวิชิมณีครับนลินสิงค์ค่พุทธังกูลค่ะวันนี้คงจะเป็นวันบทสรุปนะครับว่าโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณพิธานั้นแทบจะหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือที่ใช้ที่ยังใช้คําว่าเกือบค่ะเพราะอะไรรู้ไหมหเพราะก็ยังมีบางคนที่ตีความกฎหมายว่ามันยังพอมีช่องให้สู้อีกสักนิดช่องทางไหนคะเช่นยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความไหมว่าการที่รัฐสภาประชุมกันวันนี้มีมติออกมา ว่าห้ามบทซ้ําเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิ์คุณพิธาแต่ระหว่างทางนั้นกว่าศาลจะตัดสินอะไรอะไรมันก็จะเกิดไปแล้วว่าสิเพื่อไทยจะรอได้ไหมรวมถึงตัวเก้าวไกลเองะจะเดินหน้าด้วยช่องทางนี้หรือเปล่าหรือบางคนก็เสนอบอกคุณก็รออีกทีเพิ่มพักที่9สมมุติมันจะได้เป็นอีกยตินึงก็เป,เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ประธานรัฐสภาได้ใช้ดุลพินิษเอามาบทซ้ําได้จะถามว่า ข้อเสนอต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะให้ก้าวไกลลองลุยต่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยวความเป็นไปได้ในทางการเมืองมันคงเหลือน้อยเต็มทีมจากนี้ก็คงจะเป็นบทบาทของพรรคเพื่อไทยขึ้นอยู่กับว่าจังหวะจากโคนจะวันไหนและจะเสนอใครเสนอครั้งแรกยังคงมีก้าวไกลอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีก้าวไกล จะสลับขั้วหรือไม่ณนะตอนนี้นะคะเกมเนี่ยจะไปอยู่ในมือของเพื่อไทยเพื่อไทยต้องตัดสินใจจริงๆค่ะใ,ในภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้นั่นแปลว่าถ้าเพื่อไทยส่งใครมาปับ๊บเป็นคนแรกแล้วเสียงโหวตไม่ผ่านเสนอซ้ำอีกไม่ได้นะเพราะว่าลงมติเคสของคุณพิธาไ,ไปแล้วหรือบางคนก็วิเคราะห์ว่าวันนี้วันโหวตเนี่ยมันจะกลายเป็นวันไหลด้วย ไหลไปไหนคะไหลไปบิ๊กปอเดียวนะลุงป้อมหรือเปล่าจะไหลข้ามคั่วเลยเหรอเพราะว่าถ้ามองถึงความเป็นไปได้อย่าลืมว่าวันนี้มันเหมือนการเป็นล็อกเลยว่าคุณจะเสนอใครซ้ําไม่ได้นะมีโอกาสครั้งเดียวนะใช่ครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อไทยนี่มีแคนดิเดต3คนก็จริงค่ะแต่ถ้ายังมีก้าวไกล แล้วถ้าเขาไม่โหวตให้เนี่ยสวมไม่ยอมถ้าก้าวไกลยังร่วมรัฐบาลจะเอาแคนดิเดตของคุณมาลองรอบสองไม่ได้นะเสี่ยงนะนี่ไงมันจะไหลไปถึงลุงป้อมข้ามคั้วไปขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมองเกมทั้ง3คนนะคะที่เป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยแล้วก็มองเกมความเป็นไปได้ว่าจะข้ามไปจนถึงเก้าอี้นายกของลุงป้อมเน้นะทั้งหมดนี้อยากจะสรุปคํานี้ครับว่าการเมืองที่มันลุกฮือขึ้นมา เพราะว่าเราได้เห็นผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันช่วงหัวคําที่ผ่านมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีผู้คนไปรวมตัวกันเนี่ยนะครับมันเกิดจากจริงๆมันมีการยืมมือกันเชื่อด้ยใครยืมมือใครคะยืมมือเพื่อไทยก็ดีเพราะว่าเพื่อไทยจะต้องเป็นพักอันดับที่สองที่จะต้องขึ้นมาตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลและอาจจะเป็นพักที่ชี้เป็นชี้ตายอนาคตของก้าวไกลว่าจะอยู่เป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่อมยืมมือ ศารรัฐธรรมนูญให้ตัดสินเรื่องคุณพิธาอย่างน,น,น้อยคุณพิธา<อ>ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในฐานะสอส,อสอ<อ>ยืมมือย้อนไปก่อนนันนี้ก็กกตก่อนที่เรื่องมาจะมาถึงสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับคือถ้าบอกแบบนี้เนี่ยคนยืมมือก็คือขั้วอานาจเดิมนะสิใช่หรือแม้แต่ยืมมือ ที่ประชุมรัฐสภาวันนี้โหวตคุณพิธาซ้ำไม่ได้เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่ที่เดิมอยู่นั่นแหละจน,นสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยหลายๆองค์ประกอบมันมาถาโถมเข้าหาคุณพิธาและพักเก้าไกลในวันที่19กกรกฎาคมจึงเป็นวันที่การเมืองเดือดอีกวันหนึ่งใช่ค่ะนะครับมีหลากหลายมุมมองจากบรรดานักวิเคราะห์นะครับวันนี้ทวนเหตุการณ์กันในระหว่างที่ที่ประชุม รัฐสภากําลังพิจารณาอยู่คือวันนี้จะไม่ได้คุยกันเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของคุณพิธาแล้วจะมาคุยกันเรื่องอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เมื่อวานหวตดซ้ำได้ไหมหวตดซ้ำได้ไหมขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือเปล่าเนี่ยนะครับ ก็เถียงกันตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งวนไปก็วนมารวมๆแล้วเนี่ยตอนแรกท่านประธานวันนอบอกว่าน่าจะสักสองชั่วโมงแล้วก็ให้ลงมติกันว่าตกลงจะโหวตซ้ําได้ไหมสองชั่วโมงผ่านไปคือยังไม่เข้าเรื่องเลยยากยาวมาจนเนี่ยสี่ห้าโมงเย็นนะครับเกิน4เซี่ยี่ห้าชั่วโมงแต่ว่ามันมีสถานการณ์แทรกซ้อนก็แทบจะตรงกับที่เขาคน้คนข่าววิเคราะห์เอาไว้เมื่อวานนะช่วงเที่ยงมีคําสั่งจากสารรัฐธรรมนูญแบ่งเป็นสองเรื่องด้วยกัน คือศาลเนี่ยมีมติเอกฉันค่ะรับคำร้องคดีคุณพิธาถือหุ้นสื่อก็คือ9ต่อ0ที่กกตส่งไปให้ศาลตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับศาลมีคำสั่งต่อไปแต่อันนี้เป็นมติ7ต่อ 2, 2> องให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่<า>ชั่วคราวค่ะในฐานะสอสอ ตุลาการ7ท่านบอกว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเสียงข้างมาก7เสียงท้ายที่สุดแล้วคุณพิธาก็ไม่สามารถจะอยู่ในที่ประชุมต่อไปได้เกิดปฏิกิริยากับผู้ชุมนุมที่ไปเฝ้ามองการประชุมรัฐสภาที่หน้าอาคารรัฐสภาทันทีเนี่ยนะครับมีความพยายามจะเข้าไปประชิดรั้วอาคารรัฐสภาเกือบจะเผชิญหน้า กับตำรวจที่มารักษาความปลอดภัยสสก้าไกลบางคนก็ต้องออกไปจากห้องประชุมช,ช่วยไปคุยกับบรรดารผู้ชุมนุมบ้างเนี่ยนะครับและขณะนี้ก็ไปรวมตัวกัน<ม>ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดี๋ยวจะได้มีบรรยากาศมาสรุปให้ผู้ชมได้เห็นนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ในจังหวะที่ประชุมรัฐสภาคำสั่งสารออกมาพอดีเกิดคำถามในภาพรวมที่ใหญ่ที่สุดว่านี่คือเกมการเมืองเป็นเกมการเมืองแบบเก่าของฝ่ายอนุรักษนิยมใช่ไหมครับ ศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรชาติบำร,ร,รงสุขจากคณะรัฐศาสาตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยวิเคราะห์ให้ข่าวค้นคนข่าวอาจารย์บอกนี่คือรูปแบบการต่อสู้แนวใหม่ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่แนวใหม่นี่ไม่ใช่แบบเก่าใช่เดี๋ยวะจะดูนะว่าใหม่กับเก่านี่ต่างกันอย่างไรผสานเข้ากับพลังของจารีตนิยมกลุ่มความได้เปรียบทางการเมืองไทยมาตลอดมาตลอดและทุกวันนี้ถ้านี่คือเกมก็คือยังได้เปรียบอยู่ใช่ของ ใหม่ที่อาจารย์ว่าแปลว่ามันต้องมีของเก่าใช่ไหมใช่ของเก่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมทําให้เกิดชัยชนะด้วยการใช้พลังเสนาธิปไตยพูดง่ายๆก็คือใช้กําลังทหารใช้กําลังอาวุธรัฐประหารยึดอํานาจแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้เสนาธิปไตยเพราะผู้คนไม่ยอมรับ คถ้าทำเนี่ยคนก็จะโอ้โหเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนะเนาะก็อ,ออกมาประนามใช,ใช่ไหมครับช่วงที่เป็นคอสอชก็ได้เห็นอยู่ว่าปติกิริยาจากต่างประเทศเป็นอย่างไรก็เลยเปลี่ยนวิธีให้ได้มา, <amin. S 2> มาซึ่งชัยชนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลังตุลาการทิปไตยคือพอเป็นตุลาการทิปไตยเราก็อาจจะรู้สึกหรือบางคนอาจจะรู้สึกอ่ะก็เป็นผู้พิพากษาเป็นตุลาการเป็นเรื่องค์กรที่เป็นกลาง ที่ะจะชี้ขาดในแง่ของการยอมรับอาจจะพอยอมรับได้มากกว่าใช้กําลังทางทางหารออใช้อาวุธออกมายึดอํานาจไม่ใช่ว่ายอมรับขนาดนั้นแต่หมยายถึงว่าได้มากกว่ายึดอานาจภาพที่ออกมามันอาจจะดีกว่าค่ะแต่ว่าจุดอ่อนของตุลาการทิปไตยที่อาจารย์สุรชาติบอกก็มีครับเปราะบางทําให้การเมืองสุดท้ายก็ไปถึงทางตันแล้วมันก็จบลงด้วยความรุนแรง มันก็ฟังดูน่ากลัวนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจุดอ่อนของตุลาการที่ประตายใช้ไปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขามองไม่เห็นทางออกอื่นน<อ>่ะนอกจากว่าเขาก็ต้องออกมาเร่งร้าวตอบโต้ใช่ไหมการแก้ไขความขัดแย้งก็จะตีบตันการสแสวงหาทางออกจากวิกฤตถูกบีบให้แคบลงแคบลงช่องว่างทางความคิดระหว่างสองขั้วมันมากขึ้นมันขยายมากขึ้นยากที่จะหาฉันทานุมาตร่วมพูดง่ายๆก็คือ มารวมตัวกันแล้วก็หาทางแก้ความขัดแยง้งไปพร้อมๆกันมันยากและข้อกังวลของอาจารย์สุรชาติจากจุดอ่อนที่ใช้วิธีการตุลาการทิปไตยหรือสับกอดหน้านี้บางคนอาจจะใช้คําว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยนิติสงครามอะไรมันก็ม,มีเหมือนกันนะ,ะเพราะอาจารย์สุรชาติประเมินทางฝ่ายอนุรักษนิยม<ๆ>เขาอาจจะมองว่าเมื่อสร้างรัฐแห่งความกลัวขึ้นมาเนี่ยจะทําให้สังคมยอมจำนวน<อ>แต่อาจารย์สุรชาติมองว่า ในโลกใหม่ฝ่ายเสรีนิยมได้ก้าวข้ามความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วฝ่ายเสรีนิยมทุกวันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาคนรุ่นใหม่นั่นแหละครับเขาไม่กลัวแล้วโดยสรุปในมุมของอาจารย์สุรชาติฝ่ายรุรักนิยมชนะด้วยยุทธวิธีแต่ว่าอาจจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ในทางยุทธศาสตร์เพราะว่ามันไม่มีทางออกให้ประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมลองดูวงจรน,นี้นะคะสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาอยู่ที่เดิมตั้งต้นจาก ใช้อำนาจจัดการผู้เห็นต่างอาจจะเป็นตุลาการก็ได้ใช้ปั๊บแรงต้านมากขึ้นคนรับไม่ได้ใช่ไหมคะคนก็หันไปใช้ความรุนแรงฝ่ายที่ยอมรับไม่ได้ใช้ความรุนแรงแล้วมันก็แตกแยกมากขึ้นมันธรรมดามากเลยแตกแยก้วทำยังไงก็วนกลับมาใช้อำนาจจัดการนั่นไงแล้วจบตรงไหนอาจารย์สุรชาติเตือนเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในต่างประเทศที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ลุกลามไป ในหลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นอาหรับสปริงในช่วงนั้นเนี่ยอ,อาจารย์เคยใช้คําว่าในกรุงเทพก็อาจจะมี oh. เหมือนกันสถานการณ์นี้ก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่มาเร่งเรา้า oh. ให้เกิดขึ้นหรือเปล่า<เ>ลอันนี้ <te S 1> เป็น,ปนอุทา<น>หรณ์เตือนใจปลายทางที่อาหรับสปริงจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือไม่ตุลาการที่ปไะยนี่มุมแรก <Ha. S 1> ในฐานะนักวิเคราะห์อย่างอาจารย์สุรชาตินะครับแต่ทีนี้ ถ้าพูดถึงการที่สารรัฐธรรมนรูญรับคำร้องแล้วก็มีมติออกมา7ต่อ2ให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยจะมองว่ามันเป็นเรื่องโอ้โหจงใจวางกันเป็นฉากละครเนี่ยด้านหนึ่งมันก็มีมุมที่มันเคยเกิดขึ้นนะใช่มันมีมาตรฐานของศาลอยู่ เพราะฉะนั้นมันจึงนำมาสู่มุมวิเคราะห์อีกมุมหนึ่งว่ามันยังไม่ถึงขั้นเป็นนิติสงครามมันยังไม่ถึงขั้นตุลาการที่ปไะทยไม่ได้เป็นการมากันแกล้งพักเก้าวไกลโดยเฉพาะไม่ได้ใช้อำนาจอ่ะออเดี๋ยวชวนมองให้รอบด้านคืออย่างแรกปกติองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะกะกะตนะส่งเรื่องอะไรไปที่สารรัฐธรรมนูญน,นะครับตามธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมเลยรับคำร้องเอาไว้ก่อนอรับคำร้องเอาไว้พิจารณาค่ะแล้วถ้าเรื่องไหนมันเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ สารมักจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกฝ่ายคุณธานาธรบิ๊กตู่ใช่อันนี้คุณศักดิ์สยามตอนคุณศักดิ์สยามโดนเรื่องซุกหุ้นค่ะพยายามจะยืย่อนอุทธรณ์คำสั่งเรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะเนะขายืย่อนอุทธรณ์ด้วยใช่แต่สารก็ยกคำร้องสารยังยกคำร้องเลยคือในมุมของอสารอาจจะมองว่าถ้าเกิดสุดท้ายปลายทางวิจิตฉัยว่า ขาดคุณสมบัติต้องพ้นจากตําแหน่งเนี่ยและช่วงระหว่างเวลาที่สารรับคําร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงวันที่วินิจฉัยบางทีมันอาจจะห่างกันหลายเดือนถ้าคนคนที่ถูกร้องยังทํางานอยู่ใช่ไปลงมติไปเซ็นรับรองตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในภายหลังแล้วมันจะย้อนกลับมาแก้ไขยังไงป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างนี้ ในมุมคิดของศาลอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ทําแบบนี้อย่างที่บอกว่าไม่เลือกฝ่ายค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองในอีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะเป็นมาตรฐานของศาลร,รัฐธรรมนูญเหมือนกันส่วนที่ออกมาวันนี้ก็มองได้ว่ามันคือความบังเอิญในช่วงจังหวัดเวลาใช่มองไ,มได้ถึง,<อ>งกับว่าโอ้โหเป็นะอะไรที่จะหยิบขึ้นมากันแกล้งคุณพิธาโดยเฉพาะ,ะเรื่องนี้จะสอดคล้องกับมุมมองของอาจารย์แก้วสารอติโพธิปัจจุบันท่านเป็นนักวิชาการอิสระเป็นอดีตอาจารย์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์มองเรื่องสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องคดีหุ้นสื่อยังไม่ถึงขั้นเป็นนิติสงครามครับไม่ได้เป็นการใช้อำนาจเพื่อการแกล้งอะไรสักอย่างเลยเหตุผลของอาจารย์แก้วสารที่มาสนับสนุนแนวคิดนี้ก็เพราะว่าเรื่องการถือหุ้นสื่อเป็นกติกาที่ทุกคนต้องรับทราบก่อนการเลือกตั้งมันจุกจิกอาจารย์บอกว่ามันจุกจิกนะคือคนเป็นนักการเมืองต้องรู้อยู่แล้ว ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าตกลงหนึ่งหุ้นสองหุ้นเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ในมุมนี้อาจารย์มองว่าคุณพิธาควรจะต้องระมัดระวังตัวเองเพราะความเป็นไปได้มีหมดนะคะพอถึงเวลามีคนไปยื่นร้องแล้วเนี่ยศาลอาจจะตีความไม่เหมือนกับที่คุณพิธาคิดต่อให้คุณพิธามั่นใจแค่ไหนศาลอาจจะตีความไปอีกทางหนึ่งก็ได้เช่นเป็นหุ้นมรดกเช่นไอทีวีไม่ใช่สื่อเช่นจํานวนหุ้นมันไม่ได้มีผลอะไรเหล่านี้มันทําให้เกิดการตีความพอมันมีความเสี่ยงปุ๊บก็อย่าทาซิแต่ มองกลับการท่าโอนออกไปตั้งแต่ก่อนรับสมัครเลือกตั้งจบแล้วไม่ต้องพูดกันเลยเรื่องนี้อาจารย์ถึงมองว่ามันยังไม่ใช่นิติสงครามแล้วแบบไหนล่ะที่จะเป็นนิติสงครามในมุมของอาจารย์แก้วสารค่ะคือการใช้กฎหมายที่มีเจตนาร้ายแล้วไปขัดตอนหลักของกฎหมายเจตนาร้ายขัดตอนหลักกฎหมายอ่ะยกตัวอย่างฮะจริงๆถ้าคนที่เป็นจุดเริ่มต้นการร้องคุณพิธาถือหุ้นสื่อคือคุณเรืองไกรใช่ไหมครับใช่คุณเรืองไกรร้องกกตเนี่ยนะจะเอาถึงขั้นว่าคุณพิธา เป็นหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วในข้อบังคับของพักก้าวไกล <c oughs> เขาใช้คุณสมบัติเดียวกันกับคนเป็นสสที่คุณจะเป็นสมาชิกก้าวไกลได้ทีนี้ถ้ามันขัดคุณสมบัติการเป็นสสปุ๊บก็ไม่ถือว่าคุณเป็นสมาชิกพรกก้าวไกลเพราะใช้คุณสมบัติเดียวกันก็ต้องพงคคะตั้งแต่ต้นพอไม่ถือว่าเป็นสมาชิกก็ไม่ถือว่าคุณเป็นหัวหน้าพักอันนี้ในมุมคิดคุณเรืองไกลนะแต่ในมุมอาจารย์แก้วสรร ถ้าเอาเฉพาะเรื่องถือหุ้นสือ่อเฉพาะตัวคุณพิธาคนเดียวกรณีคําร้องของกก,กตที่เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าดันไปถึงขั้นไปยุบพักโดยเฉพาะที่ไปบอกว่าไปเซ็นรับรองสอสอแล้วต้องเลือกตั้งใหม่โมคะกันทั้งประเทศเฉพาะส่วนที่พักเก้าไกลชนะเลือกตั้งสอสอเขตมาเนี่ยอันนี้แหละเป็นนิติสงครามอันนี้แหละจะถือว่าเอาละนิติสงครามใช้กฎหมายที่มีเจตนาร้ายละเกินไปแล้วมันเกินมากเกินไปอลอง ฟังมุมวิเคราะห์น,นี้ของอาจารย์แก้วสันก่อนครับอย่านะในความเห็นผมนะไม่มันไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายเลยนะจะไปบอกว่าเอ้สมัครคอสสต้องมีหัวหน้าพักเซ็นรับรองน้ยพิธาเป็นหัวหน้าพักไม่ได้เพราะข้อบังคับพักบอกว่าต้องต้องไม่ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธจะมนูญน,นั่นมันขอ้อบังคับเขาก็เขาก็เถียงกันเองยกกันเองสาลพิพากษาก็พิพากษาตามคําขอ แล้วก็มีผลในวันเข้ารกษาคุณจะอุบอิบว่าการส่งสมัครสสเก้าไยไม่ถูกต้องไอ้นี่แหละหาเรื่องถ้าแบบนี้นิติสงครามก็ออกออกถนนเพราะฉะนั้นใช้กฎหมายที่ฐานมันถึงพอเอาเท่านั้นกฎหมายให้มันรับหน้าที่เท่านี้มันรับผิดชอบอย่าอย่าไปใช้มันมากกว่าน,นั้นแต่เฉพาะเฉพาะเรื่องที่ไปถึงศาลน้ำนูนกับที่กรกะตทำเนี่ยผมยังไม่เห็น ว่าถึงขั้นเป็นคอนสิปเรซีหรือนิติสงครามแต่ถ้าถึงขั้นยุบเนี่ยม,มันไม่ไหวนะถ้าถึงขั้นยุบถ้าถึงขั้นมีผลย้อนหลังไปทําให้สสของพรรคเก้าวไกลเป็นโมฆะเพราะคุณพิธาไปเซ็นรับรองเนี่ยออันนี้เกินไปอันนี้เป็นนิติสงครามแต่ปัจจุบันยังไม่ถือว่าเป็นปัจจุบันยังพอรับได้ให้เป็นไปตามกระบวนการก่อนอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์แก้วสารอาจจะมองต่างจากหลายๆคนก็คือคําร้อง ล้มล้างการปกครองของตัวคุณพิธาและพรรคก้าวไกลที่ไปรณ<ม>รงค์เรื่องแก้ไข 112. 1นึ่งหนึ่อค่ะอาจารย์มองว่าไม่ไม่น่าจะถึงขั้นยุบพรรคไม่ถึงก็จะไม่ถึงจุดนั้นใช่เพราะเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นค่ะยังไม่ถึงขั้นมีพฤติการพฤติการในที่นี้เนี่ยอาจารย์อธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าถ้ามองเห็นชัดเจนเลยนะว่ามีการปลุกระดมเกิดขึ้นให้คนเกลียดให้คนมาลุกฮือพิสูจน์ได้อย่างนั้นอะ่ะโอเคนั่นะผิดแต่เนี้ยคือแค่คิด ใช่ไหมคะแล้วฝ่ายที่เห็นต่างก็จะไปยุบพ,พักเขาแบบนี้มันแย่นะคือเขาตอนนี้เขารณรงค์เอาเรื่องหนึ่งสองไปหาเสียงในมูมอาจารยร์ยังคิดว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเออไม่ถึงขั้นนั้นไม่ใช่การปลุกระดมไปล้มล้างการปกครองยังไม่เกิดขึ้นเลยอลองฟังอาจารย์แก้วสันนิเคราะห์อีกทีนึงครับก็เหมือนกันอันนั้นไม่ถึงกฎหมายมันต้องเป็นพฤติการไม่ใช่ความคิดเขาก็บอกเขาคิดนี้จริงๆผมผิดตรงไหนวะผมสเสนอแต่ถ้าเราพุดแล้ว,วมันไม่ใช่คแค่ความคิด คุณเอาเอาความคิดมาปลุกะกดมให้คนมันเกลียดใส่ร้ายทําให้ลุกฮือแล้วคุณพิสูจน์ได้อย่างนั้นไอ,อ,อ,อ้นั้นน่ะผิดแต่ถ้าแค่คิดจะไปไปยุบเขาเพราะเขาคิดไม่ไม่ตรงไม่ตรงกับคุณนี่อันนี้บ้านะยาอ่ะแล้วถ้าเจาะลึกลงไปในม,<ะ>มติของศารร,ารัฐธรรมนูญคือเป็นเอกฉันท์คือรับคำร้องแต่ว่า7ต่อสสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมครับมันก็จะมี มุมมองที่ต่างกันของในบรรดาตุลาการสารรัฐธรรมนูญ9้าคนมองในสองมุมที่ตัวเลขออกมาเป็น7ต่อ2ถ้าเทพเคียงกับคำถามที่ว่าอันนี้จะเป็นนิติสงครามไหมมุมมองที่หนึ่งนะคะไม่หรอกตุลาการมีหลายความเห็นก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มองได้ว่าจะต้องหยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าจะมองในแง่ร้ายมองหาเรื่องก็มีถูกวางไว้แล้วถูกวางไว้เพราะมันจะได้รู้สึกว่าอ๋อเออมันก็ไม่ได้ เอกฉันจนเกินไปนะคือถ้าจากโอ้โหเก้าต่อศูนย์หยุดปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวก็จะมองว่าถูกกันแกล้งเกินไปแล้วที่สุดท้ายเนี่ยผลมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนหรือบางทีนะอาจจะทําให้แอบหวังหรือดีใจไปล่วงหน้ายังไงคะยกตัวอย่างคดีพลเอกประยุทธ์จําได้ใช่ไหมตอน8ปีใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยพลิกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สุดท้ายพลิกจริงด้วยเดี๋ยวดูนะแล้วมีบางท่านที่เคยอยู่เสียงข้างน้อย ในคดีพลเอกประยุทธ์ก็เปลี่ยนวิธีการลงมติด้วยคือเหมือนกับว่ามุมมองท่านไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือ,อยังไงใช่ไหมเอากรณีคุณพิธาก่อนะนะครับสองเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณนพดลเทพพิทักษ์ค,คุณบรรจงศักด์วงปราดดูโปรไฟล์คร่าวๆก่อนมีข้อสังเกตแบบนี้ว่าท่านไม่ใช่นิติศาสตร์จ๋าคืออย่างน้อยๆประวัติการศึกษาเนี่ย หรือประวัติการทํางานจะเกี่ยวข้องในเชิงรัฐศาสตร์ค่ะมากเช่นคุณนพดนเทพิทักษ์รัฐศาสตร์จุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเออก็ม<ะ>ไม่ใช่ว่ากฎหมายอะไรจ๋าเนาะรับราชการกระทรวงการต่างประเทศค่ะอดีตทูตหลายประเทศนะคุณบรรจงศักดิ์วงปราดคุณบรรจงศักดิ์ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มนะคะ นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสองจากจุฬาแล้วก็ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตปโทโน,นะคะสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแหงเห็นไหมถึงแม้ว่าจะมีนิติศาสตร์แต่ก็ผ่านการศึกษาในมุมรัฐศาสตร์มาทั้งสองปริญญารวมถึงคุณพนพดลนี่รัฐศาสตร์เต็มๆเลยนะนะแล้วก็ไปเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเป็นทูตหลายประเทศไม่แน่ใจว่าวิธีคิดในทางรัฐศาสตร์ จะมีผลต่อการที่ทั้งสองท่านนี้อยู่ฝั่งเสียงข้างน้อยไม่สั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าทั้งสองท่านนี้เคยลงมติอะไรไว้ว่าอย่างไรบ้างบิ๊กตูค่คดีคนเอกประยุทธ์8ปีค่ะคุณนพดลเทพพิทักษ์เคยอยู่เสียงข้างมากให้บิ๊กตูหยุดปฏิบัติหน้าที่อ๋อนะแต่ตอนที่วินิจฉัยว่าท่านค,ครบ8ปีแล้วต้องพ้นจากตําแหน่งเนี่ย ท่านอยู่เสียงข้างน้อยอจริงๆสอดคล้องกันค่ะเพราะว่าถ้าท่านอยู่เสียงข้างมากสั่งให้ลุงตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่แปลว่าท่านเห็นว่ามันมีเข้ามูลความเป็นไปได้ว่าท่านครบแปดปีแล้วค่ะพอมาถึงเวลาวินิจฉัยจริงท่านก็ไปอยู่ฝั่งเสียงข้างน้อยค่ะว่าลุงตู่ครบแปดปีเพราะสุดท้ายเสียงข้างมากที่เคยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้กลายเป็นเสียงข้างน้อยเออใช่มีคนที่ไปเปลี่ยนค่ะ แล้วคนที่ไปเปลี่ยนคือใครครับคุณบรรจงศักดิ์วงปราดในวันนั้นคเคยอยู่ฝั่งเสียงข้างน้อยที่ยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าอยู่ฝั่งเสียงข้างมากในวันที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ครบ8ปปีออนั่นสิอันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกันในมุม คิดของทั้งสองท่านนี้อ้โอันนี้เอามาให้ดู p ่ o โปรไฟล์เพราะว่าหลายคนเกือบทุกคดีอะพอเวลาตุลาการแต่ละท่านวิจิจฉัฉออกมาเป็นอย่างไรหลายคนก็อยากจะไปหรือหรือถ้าจะเก่งว่ามติจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูสิ่งที่ท่านเคยเคยวิจิจฉัยเอาไว้ได้เห็นแนวโน้มหรือคาดการได้นะครับนี่คือรายละเอียดของคำสั่งศาล รัฐธรรมนูญทีนี้มาว่ากันที่การประชุมรัฐสภาวันนี้วันนี้หรอที่ป่วนหลายๆอย่างใช่ไหมจนสุดท้ายก็จบไปด้วยการโหวตโดยที่8ดพักร่วมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปสเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําไม่ได้เนี่ยนะครับประเด็นหลักก็คือข้อบังคับการประชุมข้อ41เนี่ยแหลออะอภิปรายกันทักท้วงวุ่นวายคบางคนไปตั้งข้อสังเกต เปิดมาถ่งเวลาหรือเปล่ารอรอสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าตุลาการประชุมช่วงเช้าแล้วก็มีคําสั่งเผยแพร่มาประมาณช่วงสักเที่ยงเที่ยงให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่คคุณพิธาเขาจะอยู่ต่อในที่ประชุมไม่ได้ใช่ครับสุดท้ายแล้วพอเอกสารทางราชการเดินทางมาถึงประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคุณพิธาก็ได้รับทราบแล้วก็ลุกออกจากห้องไปหลังจากนั้นสุดท้ายตอนเย็นก็ คือหลังจากคุณพิธาลุไปเนี่ยเขาก็ยังอภิปรายกันต่อเรื่องข้อ41เสนอชื่อซ้ําได้หรือไม่ก็ปิดฉากลงมาติกันตอนประมาณสักห้าโมงเย็นว่าส่งชื่อคุณพิธาซ้ําไม่ได้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วถือว่าเป็นการปิดฉากคุณพิธาไป90%ที่เราบอกใช่ไหมคะคนั่นแปลว่าสเต็ปต่อไปต้องเปลี่ยนคนเสนอชื่อเป็นนายกแล,ล้วล่ะครั้งหน้านะเพราะว่าที่ประชุมบอกคุณพิธากลับมาไม่ได้แล้วใช่ สถานการณ์เหล่านี้กําลังจะบอกอะไรถ้ามองข้ามช็อตบอกอะไรว่าหมายถึงว่าบอกว่าเป็นใครคนต่อไปอย่างนั้นหรือเปล่าการเมืองจากนี้โดยเฉพาะการข้ามขั้วเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดรภูมิมูลศิล์นคณะบดีคณะสังคมศาสตร์และท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธอาจารย์บอกว่าวันนี้ทั้งวันเลยนะจังหวะเวลามันลงตัวเกินไปเกินไปด้วยนะคะมีตัวละครเปิดมีกิจกรรมนั่นนี่นั่น เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนรู้ไปหมดเลยหมายถึงว่ามีทั้งคดีหุ้นสื่อมีคำสั่งสารรัฐธรรมนูญมีการอภิปรายในสภาเรื่องโหวตซ้ำไม่ได้แล้วก็มาลงมติสุดท้ายก็โหวตซ้ำไม่ได้จริงทุกอย่างแบบเป๊ะหมดอาจารย์บอกไม่ใช่อะไรหลอกต้นเหตุก็เพราะว่าก้าวไกลมีนโยบายไปกระทบกับกลุ่มอำนาจเดิมก็เลยต้องวางแผนกันอย่างนี้เต่อตัวละครมีกิจกรรมเพื่อก็เพื่อจะสกัด นั่นไงสุดท้ายนะคะมติที่ออกมาว่าโหวตชื่อซ้ําไม่ได้กระทบพุพิธาคนแรกเนี่ยรวมไปถึงสารรัฐธรรมนูญก็มีการรับคําร้องไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเกินคาดของก้าวไกลเกินคาดเพราะว่าเคยโดนมาแล้วไงตัวของคุณธนาธรอนาคตใหม่ด้วยเรื่องถือหุ้นสื่อเหมือนกันไม,ไม่เคยคิดว่ามันจะซ้ํารอยมาอีกรอบหนึ่งแต่ฝ่ายดําเนินการถือว่าไม่ได้เกินคาดฝ่ายดําเนินการก็อาจจะหมายถึงกลุ่มอํานาจเดิมหรือจะใครก็แล้วแต่ที่ พยายามจะไม่อยากให้คุณพิธาพักเก้าไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลที่บอกการภูมิมองว่าเพราะมันมีกฎหมายซ่อนอยู่แม้การตีความว่าถือหุ้นแม้แต่หุ้นเดียวก็ไม่ได้มันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะป้องกันนักการเมืองเข้าไปครอบงําสื่อก็ตามแต่มันก็มีกลไกทางกฎหมายนี่ไงพ่อจะตีความว่าหุ้นเดียวก็ไม่ได้ก็ได้ก็ทําได้เรื่องนั้นเนี่ยพอมันไปอยู่ในการตีความมันตีความไปทางที่เป็นโทษกับพระเก้าไกลได้ค่ะมันจึงไม่ เกินคาดสําหรับฝ่ายที่ดําเนินการเพราะฉะนั้นสรุปก็คือนี่คือบทเรียนราคาแพงของก้าวไกลถ้ามองไปข้างหน้าหลังครับนี้เมื่อไหร่สมมุติก้าวไกลนะได้เป็นฝ่ายนิติบัญญัติบ้างอะ่ะคุณก็ต้องแก้กฎหมายให้ตรงตามเจตนารมณ์ที่ควรจะเป็นโอ้โดยเฉพาะเรื่องถือหุ้นสื่อดีอบางคนบอกมันล้าสมัยมาก uh huh. แล้วก็ยกเลิกไปก็ได้ <laughs> เพราะว่าทุกวันนี้ บไม่ต้องถือหุ้นเองมีโซเชียลมีเดียคนอาจจะติดตามมากกว่าการเข้าไปถือหุ้นอยู่ในสื่อใดสื่อหนึ่งที่จะไปทําให้สร้างความได้เปรียบในทางการเมืองของตัวเองด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนราคาแพงในมุมของอาจารย์ภูมิทีนี้ในโจทย์ในทางการเมืองว่าหลังจากวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ภูมิวิเคราะห์ต่อโดยเฉพาะท่าทีของพักเพื่อไทยเพื่อไทยจะทํายังไงต่อไปเพื่อไทยถ้าจะเสนอ candidate ค่ะของตัวเองถามว่าคุณพิธาที่จะถอยเนี่ยปลายทางคือเพื่อไทยใช่ไหมมันก็แน่นอนอยู่แล้วอพอเพื่อไทยขึ้นมาเสนอของตัวเองโดยที่ยังคงมีก้าวไกลยอยู่เนี่ยออจะมีความขัดแย้งกับสอวอบางส่วนหรือแม้แต่ตัวเพื่อไทยเดี่ยวๆเองเลยเนี่ยนะก็มีใช่ไหมคะคือเอาจริงๆน่ะ ที่ระยะหลังๆอาจจะมีสบวบางท่านออกมาเชียร์เพื่อไทยเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ก้าวไกลยอยู่อันดับหนึ่งคือถ้าต้องให้เลือกระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลอ่ะก็เลือกเพื่อไทย<ต>มากกว่าแต่ถามว่าก่อนเลือกตั้งห,หรือถ้าสถานการณ์มันกลับกลายเป็นว่าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งมาอันดับหนึ่งจะตั้งรัฐบาลเนี่ยนะ,ะสวจะเชียร์เหมือนแบบนี้หรือไม่อะไม่หรอกแต่ตอนเนี้ยก้าวไกล อาจจะพ้นออกจากการช่วงชิงชตําแหน่งนายกไปแล้วใช่ไหมถึงจะมีความขัดแย้งกับสอวอ,อยู่บางส่วนไม่รู้ว่าผลโหวตนั้นจะเป็นทางที่ดีแล้วก็รอดสําหรับเพื่อไทยไหมแต่ถ้าเพื่อไทยมีดีลลับที่ใหญ่มากๆอันนั้นยกเว้นยกเว้นเพื่อ<ย>ไทยก็จะได้นายกค่ะนี่จะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนอของเพื่อไทยส่วนถ้าเป็นภูมิใจไทยล่ะภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการได้รับการยอมรับของคุณหนูอนุทินครับเงื่อนไขามาตรา1น2้ที่ตั้งเอาไว้ และที่สําคัญก็คือเรื่องของการผลักดันกัญชาคนมองไปถึงเรื่องของบารมีด้วยซ้ําคือเป็นเพื่อไทยเดียวๆสวก็าาอาจจะมีปัญหาถ้าจะมาเป็นภูมิใจไทยก็จะมีเงื่อนไขหนึ่งหนึ่งสองกับเก้าไกลก็แปลว่าจะอยู่ด้วยกันกมไม่ได้ไดส่วนถ้ามาเป็นลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยมีทั้งจุดแข็งทั้งจุดอ่อนอแต่จุดแข็งที่แข็งที่สุดเลยนะรวมเสียงได้ครับเราไม่ต้องพูดถึงปัจจัยอื่นนะคะ เอาเฉพาะเสียงตอนโหวตอ่ะรวมได้สสและสวโดยเฉพาะตอนนี้ไม่มีลุงตู่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องมาแยกสายกันแล้วสวสายลุงตู่เป็นเอกภาพสายลุงป้อมตอนนี้มีเป้าโฟกัสเดียวแล้วเพราะฉะนั้นลุงป้อมมีจุดแข็งในแง่นี้และในทางการเมืองก็ยังถือว่ามีบารมีสูงใช่ พูดได้เต็มปากว่าท่านไม่เกี่ยวกับการรัฐประหารท่านพูดไปแล้วค่ะแม้ว่าท่านจะมาร่วมงานในภายหลังจากการรัฐประหารแล้วก็ตามเนี่ยนะครับจดหมายจากใจก่อนเลือกตั้งเนี่ยออกมาตั้งกี่ฉบับแล้วในมุมแกนนําทางฝากฝั่งแปดพกร่วมบางคนนะอาจจะไม่รวมก้าวไกลนะอก็คงจะพร้อมสนับสนุนใช่ลุงป้อมได้เหมือนกันอยกตัวอย่างเนี่ยที่ท่านพูดในทางสาธารณะเนี่ยค่ะท่านเสรีพิสทจิ์อ่ะ ถ้าไม่ร่วมกับลุงตู่คนเดียวได้นะแต่กับลุงป้อมเนี่ยร่วมได้กับเพื่อไทยเนี่ยค่ะคนในเพื่อไทยก็ได้อยู่ไหมก็อดีตพลังประชารัฐคนจากาพลังประชารัฐปัจจุบันก็อดีตคนเพื่อไทยในแง่ความใกล้ชิดโอกาสที่จะร่วมงานกันเนี่ยม,มันก็มีสูงจุดแข็งเท่านี้พอไหมลองหันมามองจุดอ่อนหน่อยสิเพื่อจะตัดคะแนนตัดเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้บ้างจุดอ่อนบางเรื่องก็ตอบไม่เคลีย อย่างเช่นนาฬิกาเดี๋ยวมันจะตามหลอกหลอนหรือเปล่านะคะคนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับดูคะแนนเสียงที่เลือกมาพลังประชารัฐลาดับเท่าไหร่นะคะคนไทยจํานวนมากเบื่อลุงอืมถ้าคุณผู้ชมเล่นโซเชียลเดียเนี่ยมันจะมีมีมอะไราที่ไปเหมือนล้อเลียนลุงป้อมอะ่ะอืเยอะด้วยโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินของท่านเนี่ยนะจริงๆก็มันไม่เกี่ยวหรอกคนทํางานได้หรือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจะเดินไหวนะไม่ไหวใช่ไหม แต่ในแง่ความรู้สึกอ่ะมันก็อาจจะมีมุมนี้ที่สะท้อนมาเป็นจุดอ่อนของตัวท่านในมุมที่อาจารย์ภูมิวิเคราะห์ไงแต่พอเราดูนะคะถ้าเราแยกนะจุดแข็งของท่านน่ะคือจุดแข็งที่อยู่ในสภาล้วนๆเลยอ่ะใช่เป็นจุดแข็งที่นักการเมืองด้วยกันคือได้หมดเลยแต่จุดอ่อนอยู่ข้างนอกในมุมประชาชนน่ะจุดแข็งเหล่านี้ประชาชนอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ไงแล้วถ้าตัวท่านไม่แคร์ทีมท่านไม่แคร์จะโหวตอ่ะโหวตได้นะปิดเกมได้เพราะตอนนี้ เลือกตั้งจบไปแล้วค่ะยกเว้นว่าจะเลือกกันใหม่หรืออ,อ,อะไรก็ว่าไปเนี่ยะะไม่แค่ลมไม่แค่สังคมก็โหวตได้นะเพราะถ้ามันมีผลมีประเด็นขนาดนั้นเรื่องนาฬิกาที่เป็นเรื่องราวมาตลอดเนี่ยทำอะไรท่านได้อะก็ไม่เคลียร์ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้อตอนที่ท่านเป็นรองนายกท่านก็ยังเป็นรองนายกทั้งๆท,ท,ท,ที่มีเรื่อง นาฬิกาก็ไม่เห็นจะมีผลสะเทือนอะไรเพราะ,ะอยู่ในอำนาจแล้วโดนแขประเด็นนี้ก็เหมือนกันว่าพอมันผ่านช่วงเลื่อกตั้งมาแล้วลุงป้อมก็อาจจะมีภาษีในแง่ที่ว่ามีบาร,รมีในกลุ่มนักการเมืองด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไม่ว่าคน n d i d a นายกจะเป็นเพื่อไทยไปภูมิใจไทยหรือไปพลังประชารัฐเราต้องคำนึงถึงจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่จะเข้ามาสอดแทรกในระหว่างทางด้วยก่อนที่จะได้เก้าอี้นายกจุดเปลี่ยนที่หนึ่งค่ะมะติรัฐสภาที่ออกมาวันนี้ที่เขา กฎมติกันนะใครถูกเสนอชื่อแล้วโหวตการโหวตพลาดเหมือนคุณพิธาไม่มีรอบสองแล้วนะคะปิดเกมถาวรวันนี้นี่มันไม่ได้บล็อกก้าวไกลเท่านั้นนะเพื่อไทกย,ยก็อยู่ในเกมนี้เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้อพอเห็นว่าโหวตซ้ำไม่ได้มีความเสี่ยงสำหรับพักที่ไปร่วมพักที่พยายามจะตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเลยทำให้เกิดความได้เปรียบโดยเฉพาะ ภูมิใจไทยหรือสอวอบางส่วนอา้าวรู้แล้วนี่โหวตซ้ำไม่ได้นะโหวตซ้ำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนำเสนอใครขึ้นมาโดยที่ไม่ถูกใจไม่ได้มีพักที่เขาอยากจะให้อยู่หรือมีพักที่เขาไม่อยากจะให้อยู่เนี่ยอ่านไปเลยไปยื่นเงื่อนไขได้ต่อรองได้ไงว่าถ้ามีก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่เขาไม่โหวตให้หรือถ้าไม่ดึงพักนี้เข้ามา เดี๋ยวไม่โหวตให้นะเขาไม่โหวตให้แล้วะคุณ,คณมีโอกาสคร<ะ>ั้งเดียวนะแล้วคุณจะกล้าเสี่ยงนําเสนอคนที่คุณอยากจะให้เป็นเข้ามาโหวตหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะปติวันนี้มันล็อกไปแล้วเหมือนเป็นการบีบว่าถ้าเพื่อไทยจะเสนอคนและให้คนนั้นได้เป็นนายกจริงๆเนี่ยเพื่อไทยต้องทําตามใจของคนอื่นๆที่จะยกมือให้อ่ะทาตามที่เขาต้องการต้องไปดึงพักลุงเข้าร่วมไหมหลังจากโหวตวันนี้อาจารย์เปียบุตรแสงกนก,กุลอดีตเลขาธิการอนาคตใหม่โพสเฟซบุ๊กทันทีวิเคราะห์ว่า ตอนนี้อำนาจต่อรองไปอยู่ทางขั้วรัฐบาลเดิมแล้วครับคนที่จะยกมือให้เพราะเขารู้แล้วว่าวตซ้ำไม่ได้เนี่ยแล้วการกุมอำนาจการาบตก็ยังอยู่ในมือสอวอร,รวมถึงฝั่ง188เสียงใช่ไหมนี่คือวิเคราะห์ว่าอำนาจพลิก <จน S 1> แล้วนะกว่าจะได้คนที่เขาอยากจะได้หรือ<า>จะได้พักที่เขาอยากจะให้ออกไปหรือเขาอยากจะเข้าไปเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวมาขยายความมุมวิเคราะห์ของอาจารย์ปิยะบ<า>ุตรอีกด้านหนึ่งอันนี้ยังเป็นมุมของอาจารย์ภูมิอยู่นะจุดเปลี่ยนจุดที่3คืออยากกลับบ้านนะคุณวราวิทย์คุณทักษิณแต่ ก็อาจจะมีม็อบต้านแต่ทางออกก็ยังพอมีนะให้ลุงป้อมขึ้นมาเป็นคนกลางอ,าาอันนี้นนในมุมของคุณทักษิณน,นะ,ะส่วนม็อบจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ยังไงเนี่ยอ,อีกเรื่องหนึง่งแต่ในมุมคุณทักษิณถ้าอยากจะกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องแบกรับหรือแม้แต่ครอบครัวคุณนุ้งอิงอะไรแบบนี้ถ้าให้ลุงป้อมเป็นคนกลางล่ะมาก้าวข้ามความขัดแยง้งครับและปัจจุบันม็อบ ใหญ่ก็อาจจะยังจุดไม่ติดค่ะแม้ว่าจะรุนแรงเป็นหย่อมๆแต่ก็ไม่ได้ยืดเยื้อคำตอบสุดท้ายคืออยู่ที่กระแสมวลชนนั่นแหละ,อ,ะอยู่ที่กระแสต่อต้านของสังคมว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนยังไงจังหวะเร็วช้าหรือในแง่ตัวบุค<ช>คลที่จะเดินเสนอเป็นแคนดิเดตหลังจากนี้เชื่อว่ากระแสสังคมก็จะเป็นตัวกำหนดด้วยอีกด้านหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าไม่แคร ที่เป็นจุดแข็งตรงนี้ใช่ไหมแต่าไม่แค่ก็วัดใจกันแบบนี้อ,อ,อีกมุมวิเคราะห์หนึ่งครับพลโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรอดีต,ดตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติทําไมท่านถึงแรงขนาดนี้คะท่านมองไปไกลสุดปลายทางเลยนะมองในฐานะคนทํางานด้านการข่าวออแล้วก็วิเคราะห์การออโหวตซ้ําคุณพิธาไม่ได้เนี่ยนะครับออลองดูนะครับความเห็นของพลโทรพรดอนพลโทรพรดอนบอกครับ อ่ะนี่คือจุดเปลี่ยนผ่านประเทศครั้งสำคัญการดับันคุณพิธาและพรรคก้าวไกลบอกทุกอย่างเป็นไปตามฉากทัศน์ที่วางเอาไว้คนเขียนบทก็คนเดิมที่เขียนมาทุกครั้งคนเขียนบทคนเดิมอยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่ะจะเป็นใครก็ไม่รู้แหละใครก็ไม่รู้อะ่ะหรือจริงๆแล้ว <c oughs> ความหมายในเชิงเปรียบเทียบท่านก็อาจจะหมายถึงกลุ่มขั้วอำนาจอฉากทัดเดียวจากนี้ คือเดียวด้วยเหรอฉากทัดเดียวอ้ยท่านมองเห็นไปไกลแล้วคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกวันนี้เริ่มเห็นแล้วจากทัดนี้มีบทสรุปนั่นสิก้าวไกลก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลอันนี้ยังไม่เห็นอันนี้อาจจะเป็นซีนารีโอถัดไปคและปลายทางปนโทพารดอนหรือว่าเสืแมวมองความเสี่ยงถึงขั้นยุบพ,พักก้าวไกลปลายทางคือไม่ได้เป็นรัฐบาลก่อนหลังจากนั้นจะโดนยุบพ,พักอะไรแบบนี้ครับแต่ พลโทพระดนบอกว่าเกมยุบพักจะเกิดเร็วขึ้นค่ะเหมือนกับว่าจะมีการเร่งเกมนี้ให้มันเร็วขึ้นเพื่ออะไรเพื่อช่วยเพื่อไทยตัดก้าวไกลออกจาก8ปดทักรุ่นใช<ะ>ยุบพักไปแล้วใช่ไหมเพื่อไทยจะได้ไปดึงไปจุบตรงนั้นตรงนี้มาได้นะคะแล้วก็จะเกิดคั่วการเมืองใหม่ตามสมการนี้เลยนี่เสวยแมวนี่คนเพื่อไทยนะจริงๆแล้วเนะี่ยใช่ทํางานอยู่กับพัก,พกเพื่อไทยนะแต่ก็มองเห็นความเสี่ยงว่าถ้ายุบก้าวไกลปุ๊บ มันจะไปเข้าทางเพื่อไทยในการจับคั่วกันใหม่ทันทีไหนลองจับคั่วสิเพื่อไทยกับประชาชาติเอาแค่2องพักนี้ก่อน2องพักนี้ที่เคยอยู่ใน8พักร่วมร้อ่บวกเก้าเป็น150ค่ะถ้าไปเติมภูมิใจไทยพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนา3าม<อ>พักนี้รวมกันร2 1, 1 71ี่สแล้วก็10ครับเป็น,น271พอได้ไหมคะนี่เกินครึ่งแล้วนะอาจจะ ดึงพักเล็กๆบางส่วนได้แต่ยกเว้นแต่ไม่เอาก้าวไกลไม่เอารวมไทยสร้างชาตินี่ก็ไม่เอาแล้วก็ไทยสร้างไทยนี่ก็ไม่เอาด้วยคนโทรพารดอนวิเคราะห์ต่อนายกค,คนใหม่มีแบบจัดลำดับนะหนึ่งนี่หมายถึงว่าโอกาสสูงที่สุดอะลำดับที่หนึ่งที่อยากได้ที่ที่คนเขียนบทคนเดิม,มะอะค่ะ ย้ําก่อนนะคุโทพระดอนท่านคงไม่ได้หมายถึงท่านเชียนะแต่ท่านวิเคราะห์ท่านบอกว่าคนเขียนบทคนเดิมถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่านคงไม่เห็นด้วยหรอกเบอร์หนึ่งในใจคนเขียนบทบิ๊กปอมเบอร์สองคือคุณเสียฐาค่ะคุโทพระดอนไม่คิดว่าจะเป็นคุณนุ้งอิงเพราะคุณทักษิณไม่น่าจะเอาลูกมาเสี่ยงเรื่องนี้นี่ถือว่าวิเคราะห์จากคนใกล้ชิดคุณทักษิณคนหนึ่งนะค่ะคนโทพระดอนเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องฟังและขีดเส้นใต้เอาไว้มี สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการรวมถึงพลโทรพรรดรพูดกันซ้ําๆนะคะว่าเงื่อนไขพิจารณาคือความแรงของมวลชนเห็นไหมเราเห็นคํานี้บ่อยๆใช่ไหมคะถ้าดันลุงป้อมเร็วเกินไปมวลชนอาจจะรับไม่ได้แล้วก็ออกมาต่อต้านดุนแรงรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่แรงต้านของมวลชนจะทําให้เกมนี้เดินช้าหรือว่าเดินเร็วนี่เป็นกรณีที่เข้ากับที่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ามันเป็นการเมืองยุคยืมมือเชือดอะนะ อันนี้ก็จะอาจจะเข้าเกณฑ์ว่ายืมมือ,อ,อเพื่อไทยเชื่อดก้าวไกลได้เหมือนกันแต่พลโทพลรอนบอกไม่แน่ก้าวไกลเองเขาก็มีแมวเป็นแมวเก้าชีวิตเหมือนกันไม่ได้ตายง่ายๆนั่นไงค่ะแล้ว<ะ>จริงๆเรื่องนี้นะสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นเพื่อไทยที่เหนื่อยเพื่อไทยจะเหนื่อยเพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าคนเขียนบทเนี่ยคือฝั่งคั่วเดิมนะเพราะคนเขียนบทเป็นคั้วอําอนาจเดิมปับ๊บคนเขียนบทก็เลยยืมมือเพื่อไทยจัดการก้าวไกลก่อนอพอเพื่อไทยได้อํานาจปั๊บ อนาคตก็โดนจัดการเช่นเดียวกันเพื่อไทยเลยเหนื่อยถ้าแบบนี้ฝ่ายประชาธิปไตยล่มสลายใช่มันก็คล้ายๆกับที่สวบางคนออกมาบอกออเพื่อไทยดีกว่าไหมดีกว่าจริงหรือเปล่าเ <c oughs> พราะเพราะอะไรเพราะต้องการยืมมือเพื่อ <ừ> ไทยจัดการก้าวไกลค่ะแต่ถ้าถามว่าถึงวันที่เพื่อไทยจะเป็นพัก มาเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลเนี่ยเสียงสวจะเหมือนกับที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเขาจะยอมเหรอก็อไม่รู้อีกไงแล้วถ้าไม่ยอมอีกก็เนี่ยก็จะกลายเป็นมาจัดการเพื่อไทยบ้างในระหว่างทางนี้มีจุดพลิกผันอีกแล้วค่ะเ,ออเหมือนที่คุณวราวิทย์บอกนะคะอย่าลืมว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นแมวก้าวชีวิตเปรียบระหนึ่งแมวก้าวชีวิตถึงแม้จะอ่อนแอแต่เขาฟื้นเร็วเราเห็นแล้วจากอนาคตใหม่ตอนนั้นมาเป็นก้าวไกลครับ มวลชนก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันมวลชนถ้าไปนึกถึงแบบเมื่อก่อนนะคะเป็นม็อบสีเสื้อเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันมีปัจจัยอื่นอีกตั้งเยอะแยะเขาชุมนุมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นแฟชมอบแล้วถ้าเขาขัดขวางการลงทุนต่างๆมันกระทบเศรษฐกิจไงแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้หรอเราอยู่สภาพนี้ไม่ไหวนะหรืออาจจะใช้วิธีในทางไซเบอร์เช่นบรรดา<อ>แฮกเกอร์หรืออาจจะไปใช้ทัวงคลงคอย่างที่สอบวบางคนออกมาโวย ใช่อาจจะใช้วิธีการแคนเซิล c u เจอร์ความบาดออนไลน์ไม่ไปสนับสนุน<ช>คนนั้นคนนี้ธุรกิจคนนั้นคนนี้แลวมันหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นเป็นครอบครัวเป็นเครือข่ายธุรกิจด้วยครับหรืออาจจะปฏิเสธการจ่ายภาษีอะไรแบบนี้ออมันมีวิธีการหลากหลายที่อาจจะ,ะไม่ได้เหมือนการชุมนุมก่อนหน้านี้เพราะงั้นเลยประมาทไม่ได้คนโทพรรณบอกสุดท้ายถ้าเพื่อไทยได้อํานาจแต่การบริหารก็ไม่ง่ายอเพราะว่าดันนโยบายยาก ไม่ดีเท่าพักคก้าวไกลปฏิรูปกองทัพอย่างเงี้ยถามว่าคนอยากใรัฐบาลนี่นะดันยังไงเลิกฝันเลยโอ้ตายเลยหรือจะเอาเงินที่ไหนไปทำรัสวัสดิการค่ะเพราะในเมื่อคุณไม่ได้มีนโยบายเรื่องการตัดงบฝ่ายความมั่นคงการยุบองค์กรนั้นองค์กรนี้เนี่ยจะกล้าไปตัดมันใช้เงินก้อนเดียวกันไงแต่พอเพื่อไทยไม่ได้มีนโยบายที่ชัดหรือไม่ได้ผลักเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็อาจจะผลักดันนโยบายนี้ยาก ความชัดเจนกับคาแรคเตอร์ของเพื่อไทยเนี่ยคือเขาไม่ได้เปะ๊เปะๆตรงๆแบบก<ะ>้าวไกลเนาะเวลาเขาจะทําอะไรเขาอาจจะมีการอ่อนข้อนัน่นอ่อนข้อนี่สุดท้ายเจราจาไปเจราจามาอ่าวไม่ได้อเมื่อสักครู่พลโทรพระดอน<ะ>ให้น้ําหนักไปที่พลเอกประวิทย์เป็นลําดับที่หนึ่งดับหน,หนึงเลยสอดคล้องกับคน<ะ>นี้เหมือนกันอาจารย์คมสรรันโพโคง<ะ>เพียงแต่ว่าขั้นตอนในมุม<ะ>ของอาจารย์คมสัน ไม่เหมือนกันอาจารย์คมสันจะเดินอ้อมหน่อยใช่ไหมย้อนกลับมาเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนค,คือคุณนุ้งอิงให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานคุณนุ้งอิงบอกว่าถ้าแคนดิเดตจะเป็นคนของเพื่อไทยนะส่วนตัวเสนอคุณเศรษฐาใช่แล้วมันก็เป็นไปตามนั้นจริงเพราะว่าวันนี้ม <ừ. S 2> ติรัฐสภาบอกเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำไม่ได้แล้ว <ừ. S 2> หลังจากนี้ที่น่าจับตามองครับเพื่อไทยจะแก้เกมอย่างไรค่ะตั้งข้อสังเกตกับคนนี้อาจารย์ชัยเกษมนิติสิริ คือพอเสนอเกือบจะลืมไปแล้วนะว่าอยู่ในแคนดิเดตเบอร์สามของพรรคเพื่อไทยนั่นคือตัวเลือกสุดท้ายเลยนะคะอาจารย์ชัยเกษมแล้วก่อนหน้านี้อาจารย์ก็มีอาการป่วยด้วยนั่นนะสิคะตัวอาจารย์ชัยเกษมเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ใหม่ๆเลยตั้งแต่ตอนนั้นที่เพื่อไทยยังไม่ได้เปิดเบอร์สามเนี่ยอาจารย์ว่าโอ้ยคงไม่ถึงผมหรอกถึงอาจจะถึงก็ได้ไม่แน่แต่ถึงเพื่อให้พลาดไงไม่แน่ในมุมนี้เพราะอาจารย์คมสันโพคงวิเคราะห์แบบนี้ครับในฐานะนักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย คืออาจารย์คมสรรมองแบบนี้ถ้ามันมีเงื่อนไขว่าพักคก้าไกลร่วมรัฐบาลเพื่อไทยอาจจะเสนอชัยคุณชัยกเกษมซึ่งจริงๆเสนอไปเนี่ยก็อาจจะรู้แหละว่าโบทไม่ผ่านแน่รู้ว่าไม่ผ่านรู้ว่าต้องให้ไม่ผ่านก่อนแต่เป็นการแสดงในเชิงสัญลักษณ์ว่าเนี่ยพอนําเสนออาจารย์ชัยกเกษมโดยที่มีก้าวไกลทําให้ไม่ผ่านเนี่ยอยู่ร่วมกับก้าวไกลลําบากไปต่อไม่ได้ ส่งสัญญาณไปถึงก้าวไกลเธอเธอเธอทำให้ฉันลำบากสเต็ปแรกในมุมอาจารย์คมสรนบอกสงสัยเพื่อไทยอาจจะเสนอคุณเศรษฐาอาจารย์เฉยเพื่อเพื่อมาลองให้ไม่ผ่านอันนี้จะเป็นมุมวิเคราะห์ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะและให้สังคมเนี่ยค่อยๆรับรู้ว่าเหตุผลที่เพื่อไทยไม่ได้แคนดิเดตของตัวเองเป็นนายกเพราะยังมีก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยครั้งเดียวอ่ะจะยังไม่พอต้องย้ำเหรอคะย้ำอีกครั้งด้วยการเสนอคุณเศรษฐาแล้วก็ยังเป็นโมเดล8พักเดิมมีก้าวไกล เพราะคุณเศรษฐานเนี่ยจะย้าตลอดว่าเราจะจับมือแปดทักครับแต่ก็ไม่ผ่านอพอไม่ผ่านปุ๊บหลังจากนั้นแหละข้ามขัว่วแน่ๆ<อ>แต่อาจารย์มองเหมือนกันว่าข้ามขั่ขวจะไม่ใช่คุณนุงอิงเพราะว่าคุณทักษิณมันจะข้ามลูกไปเสี่ยงมันจะข้ามไปลุงป้อมกับข้ามไปคุณอนุทินเลยข้ามไปเลยใช่เห็นไหมว่าเพื่อไทยจะใช้สองคนดิเดตเสนอเข้าไปบวชเพียงแค่คุณชัยเกษม ับคุณเศรษฐาเพราะคุณลุงอิงอาจารย์มองว่าครอบครัวคงจะไม่เห็นด้วยและพอมันเป็นภาคของการข้ามขั้วเนี่ยนั้น,นจะข้ามแล้วใช่ไหมอ่าข้ามไปข้ามไปลุงป้อมข้ามไปลุงหนูไปเลยวัดกันระหว่างคุณเศรษฐา <c oughs> คือคุณเศรษฐามีจุดเด่นประสบความสําเร็จใช่ในทางธุรกิจแต่ถ้ามองว่าคุณเศรษฐาอยู่ในเพื่อไทยนะคะแล้วจะต้องทํางานแบบการเมืองเลยนะขาลอย ไม่มีฐานเสียงของตัวเองใช่ประสานงานกับพักอื่นก็เป็นคนที่ตรงอ่ะเนาะไม่ค่อยยืดหยุ่นตึงไปส่วนคุณอุ้งอิงแพทองทานจุดเด่นก็คือก็คือตระกูลชินวัตนนามสกุลนี้แหละมีพ่อเป็นแบ็กจบแล้วแน่นอนแต่ก็อาจจะยังมีจุดด้อยจุดอ่อนก็ในแง่ของการประสบการณ์ในการบริหารยังไม่เคยคุณอุ้งอิงก็จะพูดแบบถ่อมตัวเสมอเวลาเทียบประสบการณ์ ออการทำงานกับคุณเศรษฐาใช่ไหมก็จะยกให้คุณเศรษฐาใช่ไม<ำ>ไม่เช่นนั้นก็คงไม่พูดออกมาชัดเจนว่าถ้าคุณพิธามไม่ได้จะเสนอคุณเศรษฐาจากนี้แหละครับว่าวัดใจเพื่อไทยจะเดินหน้าอย่างไรเสอแคนดิเดตต่อไปโดยที่มีแปดพักร่วมเหมือนเดิมไหมต้องระวังเสนอแล้วจะพลาดถ้าพลาดเอามาเสนอซ้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องวางเกมเรียงลําดับตัวหลอกตัวจริงให้ดีอำนาจต่อรองจะไปเติมที่ฝ่ายรัฐบาลรักษาการปัจจุบันทันที เ,เพราะรู้ว่าคุณเสี่ยงไม่ได้เห็นไหมมีแต่การเมืองยุคยืมมือยืมกันไปยืมกันมายืม<ะ>เพื่อไทยเชื่อดก้าวไกลยืมมือองค์กรตุลาการาจัดการกับคุณพิธายืมมือการประชุมรัฐสภาให้โหวตคุณพิธาซ้ําไม่ได้มันจะจบยังไงตอบยากมากเลยเนาะต้องค่อยๆพิจารณากันไปเพราะว่ารายละเอียดของการยืมมือในเยอะ